ของแม่งเอ้าเผาแล้วมันไม่ตายเหรอแต่ก่อนเผาแล้วมันเลื่อนรถดีกว่าเรื่องของเดิมการเจอกับ Blast Chicken ว้าวผมต้องจับมันให้ได้จริงๆสวัสดีทุกคนเลยนะครับตอนนี้ผมมี2ทางอีกแล้วนะครับซึ่งนี่อยู่ในเกมของ Minecraft Pixelmon ในเอพิโซดที่2กันแล้วนะครับน้องๆเดี๋ยวผมขอเอาหน้าของไปไว้ที่อื่นก่อนเดี๋ยวมันจะบังพิกเซลมอนผมอ่ะหน้าไว้ตรงนี้ก็ได้หน้าไว้ตรงนี้ผมว่าน่าจะดูดีกว่านะครับโอเคครับผมมาพิกเซลมอนพาร์ทนี้นะครับแน่นอนว่าเราก็ไปทำการปั๊มของป๊อปของมันสักเล็กน้อยนะครับผมนั่งปั๊มเวลโปเกมอนไปเรื่อยๆนะครับนะโอเคซึ่งภารกิจในวันนี้ของเรานะครับเราอยากจะทำเครื่องนี้มากนะครับก็คือเป็นMechanical Anvil นะครับแล้วมีพิสตันเชลเลสโตนเลสโตนไม่มีคือผมทิ้งเลสโตนไว้ที่ไหนผมไม่รู้เหมือนกันโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปขุดเลสโตนกันแล้วกันนะทุกคนซึ่งผมคิดว่าเดี๋ยวเราจะไปเหมืองก่อนดีกว่านะครับผมก็เทเลพอร์ตไปที่ไมน์นะครับแล้วเราต้องทำการขุดเลสโตนกับเจ้าพวกแร่อะไรพวกนี้นิดนึงนะครับทุกคนในเลสโตนออกมาก่อนนี่คือสำคัญมากๆนะครับถ้าเกิดเราไม่มีเลสโตนนี่เดี๋ยวมันซวยเอานี่ซัมมารีไม่ดูตรงสแตทผมนะครับสแตทผมไม่เด่นเรื่องอะไรเลยไม่เด่นเรื่องอะไรเลยจริงๆก็คือเป็นแบบกลางๆนะครับผมไม่มีความเด่นอะไรทั้งสิ้นแต่เจ้าตัวสแตทของอีเล็กสแตทของตัวนี้นะครับผมเด่นเรื่องสปีดนะครับแต่ดันไปตกเรื่อง Special Attack ก็คือจะน่าจะเน้นไปทางสปีดมากกว่าส่วนตัวนี้นะครับ Special Attack ตกเพื่อ Attack เพื่ออะไรมึงเป็นพลังจิตโอเคอันนี้เน้น Defense น่าจะเป็นตัวแทงเราได้โอเคตอนนี้ผมได้ทำการทำอุปกรณ์ทุกอย่างมาเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปผมคิดว่าผมไปตัดไม้กันเพิ่มสักนิดนึงนี่คือไม่ค่อยได้ตัดไม้เลยผมจริงๆผมอยากตัดไม้นะแต่บางทีมันขี้เกียจทุกคนเข้าใจป่ะคือผมไม่รู้ว่าผมจะตัดไม้แบบมันน่าจะมีแบบไอ้ม็อดที่ตัดต้นไม้ทีเดียวหมดต้นล้มหมดทั้งต้นอะไรเงี้ยเป็นอะไรที่แบบว่าสิ่งวิไลของมากเลยแต่มันไม่มีไงไม่เป็นไรครับสิ่งที่ผมจะทำก็คือการตัดต้นไม้จากนี่แหละในโปเกมอนเซ็นเตอร์ต่อไปผมจะทำเจ้านี่ Mechanical Anvil นะครับหรือว่าเครื่องจัดการของโอเคเรียบร้อยครับตอนนี้ก็เหลือแค่ว่าผมแค่เอาของใส่เข้าไปเนี่ยไอ้เจ้าในเครื่องเนี้ยมันก็ทำการทำงานให้ผมแบบเสร็จสมบูรณ์แบบแต่ก่อนที่ผมจะทำสิ่งนั้นได้ผมจำเป็นที่จะต้องมีอุปกรณ์สำคัญของผมก่อนนะครับนั่นก็คือเป็นอุปกรณ์ที่ผมคิดว่ามันสำคัญที่สุดในชีวิตผมใช่แล้วผมกำลังหมายถึงเจ้าเน่ฮอปเปอร์2อันเรียบร้อยโอเคแล้วก็หีบอีกนิดนึงมาหีบ4อันนะครับน้องๆโอเคเราทำหีบ4อันเสร็จปุ๊บเนี่ยโอเคมาเมื่อได้หีบ4อันเสร็จแล้วใช่มั้ยภารกิจของเรานะครับก็คือนี่เลยนี่อันนี้วางครับ12โอเคนี่วางอันนี้ก็เป็นแบบว่าที่ใส่แล้วกันเนาะโอเคก็เดี๋ยวผมจะใส่นี่ไว้ข้างบนแล้วกันนะเป็นหีบผมไว้ข้างบนแล้วกันนะทุกคนเพื่อให้มันดูแบบใช้ชีวิตแบบง่ายๆเอ้อใครมาท้าสู้เนี่ยเวนโอเคอยากชนะอยากสู้ก็มาให้หมดถ้าเกิดเราสดชื่นผมว่าก็โอเคแล้วนะเนี่ยก็ข้างล่างก็เป็นฐานเนาะข้างบนก็เป็นแบบที่ใส่บิคอนข้างล่างก็เป็นฐานอันนี้ก็ลงมาฐานนี่คือเราก็แค่จับยัดไป4อันแค่นี้ผมว่าก็น่าจะอิ่มเอิบแล้วเดี๋ยวเราไปขุดฐานข้างล่างด้วยคือแบบผมไม่รู้เป็นอะไรผมขี้เกียจมากเลยในการทำเลยพวกเนี้ยนะเนี่ยไอพิคอนผมก็มีน้อยหน่อยโอเคเดี๋ยวก่อนที่เราไปต่อไอพิคอนกันนะครับผมมีภารกิจสำคัญที่ผมต้องทำก่อนนะครับผมก่อนอื่นเราก็เข้าโปเกมอนเซ็นเตอร์ก่อนนะเพื่อไปฮิวกันโอเคเมื่อเราฮิวกันเสร็จนะครับผมต้องไปทำภารกิจสำคัญนั่นก็คือผมต้องไปนี่จิมไอซ์หรือว่าไอซ์จิมนะครับก็คือผมต้องการวิ่งมาเรื่อยๆแล้วผมก็เจอเว้ยเป็นยิมน้ำแข็งนะครับผมซึ่งยิมน้ำแข็งเนี่ยน่าจะเป็นที่ปั๊มเวลกับเจ้าฮิโตฮังเงะเวล2ของผมได้เพราะว่ามันคือยิมสำหรับผมเอาล่ะแอมเบอร์เผามาเลยหนูอ้าวใช้น้ำแข็งใส่คือตอนนี้มันยังไม่มีท่าบินอยู่ด้วยทุกคนเพราะฉะนั้นนะครับในเมื่อเจ้าตัวที่ทองเงี้ยผมยังไม่มีท่าบินน่ะผมสามารถที่จะน้ำแข็งโจมตีในยิงน้ำแข็งได้นะครับแต่ถ้าเกิดสมมติน้ำแปลงเป็นลิซาร์ดอนแล้วเนี่ยท่าบินมันจะโผล่มาไงอันนี้ความซวยมาเผามันทิ้งไปหนูนี่เผาไปก่อนเลยครับโอเคชิวๆครับผมจังหวะนี้แล้วในบุกยิงน้ำแข็งได้ง่ายๆโอ้โหมีแต่เลเวล13เลเวลอะไรอย่างเงี้ยอันนี้โปเกมอนพลังจิตน้ำแข็งเผาไปดีครับพี่เผาให้หมดทุกตัวโอเคผมไม่ชอบปากโกยิงน้ำแข็งเลยเว้ยไม่เป็นไรจำไม่ได้13หมดเลยเหรอถามจริงยิมมันง่ายจังวะอ่ะไม่เป็นไรโอเคผมว่าน่าใกล้ถึงนี่ไงยิมลีดเดอร์เวล10เวล15ถามจริงไม่เป็นไรอ่ะเวล15ก็จัดการมันแบบง่ายๆแล้วกันเผาอุ้ยเวรกรรมชิปแปลงแล้วตัวนี้มีท่าน้ำแข็งอยู่นะครับต้องใช้ดราก้อนบีดแล้วกันนะอ่ะเรียบร้อยเวลอัพตัวนี้ท่าน้ำแข็งเดียวเผาตัวนี้น้ำแข็งเดียวเผาครับโชคดียังไม่มีแบบมันยังไม่มีแมมมอสมาถ้าแมมมอสมานี่คือถ้าเกิดมันเป็นร่างโตเนี่ยมันจะมีเอิร์ธควีกไว้ทุกคนก็คือจะมีดินไปเกี่ยวข้องด้วยซึ่งมันจะยากมากไอ้ตัวนี้มีพลังจิตไปเกี่ยวข้องกระจอกไอ้นี่ต้นไม้กระจอกโอเคเรียบร้อยครับในสุดตอนนี้เราได้เข็มกัดยิมมาอันนึงแล้วนะครับเป็นเจ้าเข็มกัดยิมน้ำแข็งนะครับทุกคนเป็นไงแต่จริงๆเนี่ยเราสามารถที่ทำเป็นที่เก็บเข็มขัดที่เก็บเข็มกัดได้เนี่ยเป็นแบบว่าดูหน่อยว่านี่ก็คือต้องแอปพลิคอนมาทำอ่ะซึ่งผมไม่มีแอปพลิคอนมากขนาดนั้นอ่ะนี่ผมไม่รู้ผมขุดได้หรือเปล่าขุดมาแล้วมันกลายเป็นอลูมิเนียมเพลทเฉยน่าจะต้องเอาซิลท็อตขุดว่ะถ้าผมลืมว่าผมไม่ได้เอาซิลท็อตขุดแต่ไม่เป็นไรครับช่างมันเถอะโอเคมาเท่านี้ผมว่าเนี่ยโอ้โหแถวนี้นกเต็มไปหมดเลยเนี่ยทุกคนดูดิมีแต่ทะเลทรายผมเดินไปทางนี้ก็มีแต่สวรรค์นะคือแบบถึงจนกระทั่งลีเจนดารี่โปเกมอนเกิดอ่ะมันก็คือโปเกมอนมายาเกิดอ่ะโปเกมอนมายาแบบวิกตินี่อย่างเงี้ยเกิดแบ
แบบมันมีแต่สวรรค์หน้าจริงเว้ยแบบเว้ยสวรรค์หน้ากว้างใหญ่มากผมวิ่งไปแถวนั้นผมเจอสารนกด้วยสารนกไฟฟ้าแต่แบบผมยังไม่ต้องการตอนนี้ก็เลยปล่อยไปก่อนเพราะฉะนั้นเรื่องการตามหาไอ้วิคอนนี่ผมขอเก็บไว้ก่อนนะเพราะว่าคือผมอยากปั๊มเวลเจ้าลิซาดอนผมเนี่ยให้กลายเป็นเวล34กับ36อะไรพวกนี้ก่อนนะทุกคนมันจะได้แบบบินได้คือถ้าพี่แกบินไม่ได้นี่คือผมลำบากชีวิตมากเลยไม่ได้ลำบากตรงไหนหรอกลำบากที่ว่าผมบินไม่ได้แล้วผมแบบมันนี่ป่ากูจะจับโปเกมอนกูก็จับไม่ได้เวนโอเคเข้าสู่ยิมเหล็กครับผมซึ่งยิมนี้ก็จะดูแบบพังๆหน่อยนะฮะไม่คิดมากเลยมันพังๆนี้แหละยิมเหล็กกับยิมหินวะดูไม่น่าใช่ยิมเหล็กแหละน่ายิมหินมากกว่าแต่เดี๋ยวลองขึ้นไปดูเดี๋ยวก็รู้เองว่ายิมอะไรเอาละเริ่มจากไอ้ตัวนี้แล้วกันนะไปว้าวว้าวยิมเหล็กจริงด้วยวะไปต่อขึ้นครับยิมเหล็กเวล22เวล15คือเวลน้อยมากนี่ยิมเหล็กตัวนี้เหล็กพลังจิตเผาไปดิครับสู้เฟมพาวเวอร์มาเจ๋งว่ะให้ไม่ได้งี้สู้วะเอาไฟแฟงออกเลยครับนุ๊บเผาเรียบร้อยตายหมดเวล31แล้ววู้ปั๊มเวลกับยิมนี่เป็นอะไรที่ดีมากๆผมบอกเลยเผาโอ้โหเวนมันป้องกันตัวเองด้วยเอาดิอะแม็กซ์ใช้แม็กกาดป้องกันตัวเองไม่ได้ผลแฮมเบอร์ธรรมดาก็ได้ใช้แม็กกาดไม่ได้ผลต่อเผาสักนิดโอเคตัวเล็กสักทีจะได้เผาแบบจริงจังมาจะเผามันทั้งหมดยกตี้เลยหูเลือดมันยังเหลืออีก 2.2 เลือดมันเหลือไปทำไม 2.2 เผาต่อครับนี่โหดันมีเบอร์รี่อีกผมโคตรเกลียดเลยนี่ชอบเอาเบอร์รี่ใส่ไว้เนี่ยใส่ไว้ทำไมเผายกตีเรียบร้อยครับเทคออได้ของยิมเหล็กมาก็ต้องเทคออไว้ก่อนโอเคครับตอนนี้เราก็ได้ของยิมเหล็กมาแล้วนะครับเป็นเข็มกัดยิมเหล็กสุดยอดแต่ตอนนี้เจ้าฮิโตะฮงเงะผมจะเวล32แล้วผมคิดว่าผมควรที่จะไปทำฮิโตะฮงเงะเวลอัพก่อนดีกว่าให้มัน32ผมจะได้แบบไปไหนมาไหนสะดวกแบบบินได้ทุกคนเนอมันสบายอ่ะนะถ้าเราบินได้นี่คือชีวิตแบบแฮปปี้ละโอ้โหโปเกมอนน้ำกูจะไปสู้มึงทำไมไม่สู้หรอกเวนโอเคครับวิ่งมาเรื่อยๆนะครับจากตรงนั้นอะมาถึงตรงเนี้ยผมเจอยิมอีกแล้วน้องๆมันไม่เคยยิมอะไรเนี่ยผมอ๋อยิมไม้มีใบไม้เยอะอย่างงี้ยิมไม้แน่นอนครับยิมป่าไม้สบายกูอีกแล้วดิกาจูไปเจอเฟมพาวเวอร์ไปเรียบร้อยโอเคครับซึ่งภารกิจของเราตอนนี้นอกจากที่ว่าเราจะเก็บเข็มขัดยิมครบอย่าลืมนะครับว่าเราต้องมีภารกิจอัญเชิญอาซิอุสมาด้วยนะครับเพราะภารกิจหลักของเราเนี่ยจะมี2ภารกิจไงเข็มกัดยิมครบแล้วก็อัญเชิญท่านมหาเทพอาซิอุสออกมาซึ่งมันก็ยากอยู่โอ้วันเดย์ว้าววันเดย์วันเดย์เข้าสู่ยิมพิษไอวี่นี่มันอารมณ์แบบหนามพิษอะไรอย่างเงี้ยโอเคก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับน่าจะเป็นเกี่ยวกับพวกนั้นด้วยแหละไม่ใช่พิษอย่างเดียวน่าจะเป็นเกี่ยวกับพวกต้นไม้นี่แหละโอ้เวล32ให้ไม่ได้อย่างงี้สิวะเดี๋ยวค่อยสมน้ำสมเนื้อกันหน่อยเวละสลิปพาวเดอร์ยัดผมโอ้โหพ่อมึงตลกเกินตลกเกินไม่ไหวครับสู้ไม่ได้จริงๆสู้ไม่ได้จริงๆว่ะเราสลิปพาวเดอร์ยัดอ่ะใส่บีมก็ได้ตัวนี้น่าจะเป็นโอ้โหตายหลบออกไม่ได้ด้วยเวนตายยับถึงได้เตรียมของไว้พร้อมก่อนป่ะงั้นเดี๋ยวผมว่าต้องปักยิมตรงนี้ไปก่อนละเดี๋ยวผมต้องเตรียมของไว้พร้อมอ่ะ 5 minutes later นะโดนกูรอบนี้ไม่ตลกไม่อ้าวมันเปิดผมมันเปิดผมแรงเกินพี่เลยพี่เปิดผมอย่างนี้พี่เปิดผมแรงเกินนะพี่เปิดผมแรงเกินอยู่เรื่องไหนดิโอ้พี่เปิดผมแรงเกินพี่เปิดผมแรงเกินพี่รู้ตัวไหมเนี่ยพี่เปิดผมแรงเกินอยู่เลือดแป๊บโอ้ให้ไม่ได้อย่างนี้สิวะเปิดเบาๆเปิดเบาๆโอ้โหเปิดแรงจิตแรงจัดแรงจริงโอเคตัว2โอ้เปิดมาแต่ละตัวนี่คือแบบกะเอาผมตายอ่ะอีวีนี่มึงก็โหดนะไม่ตลกนะลองออฟมาไม่เป็นไรจัดยาเต็มที่แล้วไม่เป็นไรนัดเดียวตายก็เรียบร้อยโอเคเวล33แล้วนี่ก็ตัวเดียวนี่ผมแทบจะลากเลือดแล้วมาตัว2โอ้ไปฮิวก่อนดีกว่าแล้วค่อยกลับมาโอเคครับมาตัว2มาดูซิว่าผมจะลากเลือดกว่าเดิมมั้ยตัวอะไรไม่รู้ครับจับฆ่าไปก่อนอ้าวตัว2ไม่ลากเลือดเท่าไหร่ว้าวตัวนี้มันห้องไอพิคอนเคสปอตที่เก็บไอพิคอนดีๆได้แบบไม่จำกัดเลยอ่ะดิพระเจ้าพระเจ้าพระเจ้าองค์สวรร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 ค์ทรงโปรดโอ้โอ้ my god ขอบคุณมากผมชอบยิมนี้จริงๆผมรักยิมนี้ผมรักที่สุดโอ้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 มาดาวิงโอเคในคนต่อไปเปิดมาอีวีว่ะโอ้อีวีว่าซ่านว่าซ่านว่าซ่านอีวีตีสองทีแล้วไงวะตายซะไม่ตายด้วยเป็นแรงไปแรงไปเป้าแรงไปเป้าตัวเองเอาของกูแตกตัวนี้จำได้ว่าถึกทนนานอยู่มารีไวเวิลชุบชีวิตเพื่อนมาซะ
ยาฮูอุ้ยโพชั่นอ่ะตัวนี้ครับเอามาเพื่อรับมือรับตีนโดยเฉพาะและตาต้ารับมือรับตีนเพื่อให้เพื่อนออกมาฆ่ามันเลยล่ะตัวเลขอ่ะโอ้ฮ่าพระเจ้าแต่ละตัวไม่เป็นไรอันนี้ผมเร็วกว่าผมเร็วกว่าสวยพระเจ้ากลับมาสู่โหมดต่อโอ้เบล31ตัวนี้เขายังช่วยหน่อยเบล31น่าจะพอโอเคพอดูวิชัยได้อยู่อ่ะอุ้ยเจ็บเจ็บเจ็บน่าไปน่าจะบอสยิมแล้วหรือมั้งพวกเบล34ผมน่าสมสู้แล้วนี่ว่ะก็โอเคก็ไม่แย่เมื่อผมสู้หมดแล้วอ่ะเพราะต่อไปน่าจะเป็นทางขึ้นแล้วผมต้องหาทางขึ้นให้เจอนี่ไงผมเจอแล้วทางขึ้นนะขึ้นมาดิเจออะไรอีกไหมอ๋อต้องผ่านเขาวงกตอีกโอ้เจอบอสว่ะบอสนี่หน้าตาเหมือนนั่นเลยว่ะหน้าตาเหมือนไอ้หน้าตาเหมือนล็อกเลยเอาวะขอไปคิวก่อนกลับมาโอเคเป็นไงเป็นกันเปิดมาฟูจิงิดวานะพี่ท่านโอ้โหบอสเมกาอัดกูเลยเหรอโอ้โหพี่มึงตันโอ้ท้อใจโอ้โหกูท้อใจโอ้โหกูท้อใจมาตีกูทีเดียวตายกูท้อใจหนักกว่าเดิมอีกอ่ะเนียดเหมียวเหงากูพอตีมันได้อยู่อู้เป็นปุ๋ยคอโคล็อกเฟรมพาวเวอร์กับตายไม่ผมยังไม่ตายผมยังไม่ตายแต่มันลดสปีดผมอะมันลดสปีดผมเฉยเลยโอ้โหเกือบตายไม่ตายหรอกครับโอเคไก่ล่างสุดยอดพี่น้องยังไงลูกพ่อปั้นมากับมือมึงไก่ล่างสักทีโอ้กูอยากเห็นสภาพไก่ลังมากแต่กูไม่รู้ไม่ได้โอ้ไก่ลังมันแล้วนี่แหละสวัสดีแอร์สแลชแน่นอนครับแทนแอมเบอร์โอ้ลูกพ่อแล้วลูกพ่อก็บินได้โอ้ my god พ่อรอให้ลูกบินมานานเอาล่ะรอบนี้พี่จะมาอยากท้าไฟเหรอเวลเท่ากันแล้วไงหนูเฟรมทาวเวอร์เวลและไก่ลังอีกแล้วเอาล่ะถึงเวลาที่แกต้องเจอท่านี้แล้วล่ะเผาไปเลยอุ้ยเนี่ยผมบอกเลยนะว่าเนี่ยผมเอามาเพื่อที่แบบแค่เอามาเอามาเป็นแบบหนูป้องกันไอ้นี่เฉยโอเคคณิตศาสตร์มาเออตายมีอีกตัวมีอีกตัวเนี่ยโอ้โหเกือบตายครับพี่น้องแต่ไม่ตายจะมีอีกตัวโอ้กูตายให้ก็ได้อะกูท้อใจกับมึงจริงเลยมึงนี่มีหลายตัวเกินพี่ยังมีก็โปเกมอนมึงมีเยอะเนาะมึงมีอ่ะหมดจังยังไม่หมดอีกน่าจะหมดแล้วมึงยิมแล้วสรุปผมจบยิมใบไม้ได้สักทีแม่ตอนนี้ก็จบไป3ยิมนะครับผมถือว่าผมโอเคนะกับการจบไป3ยิมอ่ะยิมต่อไปน่าจะเวลโหดกว่าเดิมผมต้องการค่อยๆเวลชาริซาและเพื่อนๆแล้วประเด็นหลักของผมตอนนี้สิ่งที่ผมอยากได้คือผมอยากได้ไอ้นี่ผมอยากได้PC มากกว่า